อาร์สปอร์ตรับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143ทุกคนวันนี้พบกับอ้วนพางทะเลบุรพานะครับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศบริเวณลุงเอกโฮมสเตย์นะหรือว่าชุมชนบ้านของมะขามนะครับเป็นโฮมสเตย์อยู่ในชุมชนเล็กๆนะครับแล้วจะมีร้านอาหารเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศนะว่ายามเย็นของลุงเอกโฮมสเตย์จะเป็นยังไงตอนนี้ก็เรือกำลังเข้านะทุกคนนะเรือประมงนะวางหมึกวางรอบหมึกรอบกุ้งอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าของลุงเอกโฮมสเตย์แล้วนะทุกคนนะนี่คือด้านหน้าของลุงเอกโฮมสเตย์นะครับแล้วด้านข้างก็จะเป็นครัวลุงเอกนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันนะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมารีวิวอาหารของครัวลุงเอกแล้วกันว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะมาเที่ยวบริเวณคลองมะขามหรือว่าอำเภอคลองใหญ่แล้วอยู่ที่บริเวณครัวลุงเอกแล้วนะทุกคนนะนี่บรรยากาศด้านหน้านะของครัวลุงเอกนะครับเราก็พามาชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินก่อนนะนี่ถ้าเรามาก็สามารถตกปลาบริเวณด้านหน้านี้ได้เลยนะทุกคนนะใครมีเบ็ดมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูนะของว่าเมนูบ้านลุงเอกจะมีอะไรบ้างนะทุกคนนี่เมนูครัวลุงเอกนี่จะเปิดเวลาประมาณ 11:30 น.นะครับถึง 4:00 น.นะใครที่มาเที่ยวบริเวณคลองใหญ่ก็ลองเลยมาดูนะครับครัวลุงเอกบริเวณชุมชนบ้านคลองมะขามนะทุกคนนะนี่ก็เป็นเมนูครับที่ทางครัวลุงเอกได้จัดสรรมาให้นะครับเมนูยอดฮิตก็จะมีหมึกผัดไข่เค็มนะหมึกผัดน้ำดำหอยเชลล์ผัดชาหอยเชลล์อบชีสปูผัดผงกะหรี่เม็ดมะม่วง3รสนะครับไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟแกงส้มชมกุ้งปลาดุกทะเลผัดชาปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงทอด3รสนะครับนี่ก็เป็นเมนูมีเมนูมากมายให้เลือกเลยนะกับครัวลุงเอกนะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองมานั่งชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นได้นะครับกับครัวลุงเอกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้ทานบ้างนะกับครัวลุงเอกนะเดี๋ยวไปเจอกันนี่นะครับทุกคนนี่ก็คืออาหารและเมนูสำหรับวันนี้นะครับที่ครัวลุงเอกได้จัดสรรให้เรานะครับได้มารับประทานในวันนี้นะทุกคนก็มีหลากหลายเมนูมากมายนะครับใครถูกใจเมนูไหนเดี๋ยวทางครัวลุงเอกจะทำเป็นเซต A เซต B เซต C ให้นะว่าสำหรับพี่น้องที่มีงบประมาณเท่านี้ในราคาไม่ถึงพันจะได้เมนูอะไรบ้างนะครับหรือว่าราคาหลักพัน1,500-2,000คือจะได้ไม่ต้องมาคิดบางทีคนมาที่ร้านแล้วไม่รู้จะทานอะไรนะครับทางร้านก็จะจัดเป็นเซตให้ทุกคนได้เลือกทานนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่าอยากทานอาหารทะเลแต่ไม่รู้จะทานอะไรเดี๋ยวทางร้านจะคัดสรรเมนูตามงบประมาณของท่านนะครับทางงบประมาณของทุกคนให้มาได้เลือกกันเลยแล้วกันกับครัวลุงเอกโฮมสเตย์นะครับโอเคค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูนะคะอันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟค่ะแล้วก็อันนี้นะคะปลาจระเม็ดขาวหนึ่งมะนาวค่ะตามด้วยหอยเชลล์อบชีสค่ะนี่ตัวอย่างนี้นะคะบุ้มบุ้มแล้วก็อันนี้เป็นปลาจระเม็ดดำนะคะทอด3รสค่ะอันนี้เป็นหมึกไข่ทอดกระเทียมนะคะอย่างนี้เลยนี่บุ้มบุ้มนะคะแล้วก็นี่จะเป็นกั้งผัดเผ็ดค่ะเมนูของคนที่นี่เลยนะคะกั้งผัดเผ็ดนี่ค่ะแล้วก็ปูดำค่ะจะเป็นปูดำมันนะคะเราแกะให้ดูเลยมันทุกตัวนี่เออตามด้วยต้มมะนาวนะคะอันนี้มะนาวหมึกนะคะต้มมะนาวหมึกค่ะนี่ค่ะ
แล้วก็หมึกต้มน้ำดำค่ะนะคะแล้วก็เอานี้ก็อันนี้นะคะต้มมะนาวกุ้งแชบ๊วยค่ะนี่ค่ะสดจ้ะนี่นะทุกคนนี่ก็คือเมนูทั้งหมดของโค้ลุงเอกนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะก็ยังมีอีกหลายเมนูให้เลือกทานนะก็ใครผ่านไปผ่านมาก็ลองมาเลือกทานแล้วก็ติดตามเพจของครัวลุงเอกได้นะผมจะแนบเพจไว้ให้นะครับใครมาเที่ยวทางคลองใหญ่หาดเล็กจะได้มาแวะทานนะครับกับครัวลุงเอกนะครับก็อาหารทะเลซีฟู้ดนะครับสดฝากติดตามโค้ชลุงเอกด้วยนะคะ